หลายคนสงสัยว่าระหว่างเวทเทรดดิ้งกับคาร์ดิโอเราควรจะทำอะไรก่อนดีนะครับซึ่งคำตอบอยู่ที่วัตถุประสงค์ของเรานั่นเองครับถ้าวัตถุประสงค์ของเราคือการปั้นหุ่นผมก็สามารถตอบได้เลยครับว่าเราควรเอาเวทเทรดดิ้งขึ้นมาทำก่อนนะครับเพราะในขณะที่ร่างกายเรายังมีแรงเต็มร้อยชาร์จแบตร่างกายมาเต็มที่ถ้าเราไปเวทเทรดดิ้งอย่างเงี้ยครับเราจะมีแรงยกได้ดีมีประสิทธิภาพในการโฟกัสกล้ามเนื้อได้เต็มที่มากกว่าการที่เราเอาคาร์ดิโอมาทำก่อนเพราะถ้าเกิดว่าเราคาร์ดิโอก่อนบางทีบางคนคาร์ดิโอเยอะแล้วครับจนเริ่มเหนื่อยเริ่มหอบแล้วด้วยแรงและประสิทธิภาพในการทำเวทเราก็จะดรอปลงทันทีซึ่งแบบนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะสมกับวัตถุประสงค์นี้แต่ถ้าเกิดว่าวัตถุประสงค์ของเราคือเราต้องการสร้างความอึดให้ร่างกายแบบอารมณ์แบบสายนักกีฬาหรือแม้กระทั่งคนที่เขามาสายลดความอ้วนลดหุ่นโดยที่เขาไม่ได้ซีเรียสเรื่องเวทมากเขาก็สามารถที่จะเอาคาร์ดิโอมาทำก่อนได้เพราะเวทเขาไม่ได้เล่นหนักมากมายอยู่แล้วแบบนี้เป็นต้นนะครับกับอีกรูปแบบนึงครับก็คือถ้าเราจับทั้ง2 อย่างแยกออกจากกันไปเลยคำคนละช่วงเวลาเช่นเราอาจจะตื่นเช้ามาแล้วทำคาร์ดิโอก่อนแล้วเอาเวทเทรนนิ่งไปทำตอนเย็นอย่างเงี้ยเราสามารถเอาคาร์ดิโอมาทำก่อนได้หรือเราจะสลับก็ได้ครับทำเวทเทรนนิ่งเช้าคาร์ดิโอเย็นก็ได้หมดเพราะว่าพอเราจับ2 อย่างเนี่ยแยกออกจากกันทำคนละช่วงเวลาเราจะมีแรงโฟกัสได้ดีอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่ทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าเราจะจัดแบบไหนจัดอยู่ด้วยกันจัดแยกออกจากกันก็เอาตามความสะดวกของเราได้เลยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วเอาไปปรับใช้กันดูได้เลยนะครับ